่องเห็นนี่บ่เบี้ยมักพริกข่อยเบี้ยมักเขือนี่เออมักเขืออันสีขาวมักเขือลายเออข่อยก้าปีนี้จังหน่อยข่อยก้าลงปลูกแล้วนี่มันยังหนาวอยู่นี่มักพริกน้ำมักเขือนี่ก็มักเขือจังสิเห็นขักหรือบ่บ่ข่อยขี้ข้านอ่ะลงมาอุ้มกันนะพี่น้องนี่อันนี้ก็มักเขือใหญ่ภาษาลาวเป็นมักเขือข้างกบหน่วยสำกับปั้นนะนี่ข่อยก้าก้าจังสิเลยนี่หยอกข่อยอันบ่ข่อยก้าใส่จอกข่อยก็ก้าก้าใส่กระป๋องน้ำเขากินนั่นเองกินหมดแล้วก็มีดข่อยแหกข่อยก็คิดดีทั้งใจข่อยก็ก้าพี่น้องนี่นี่กันขายก็บ่แม่นเบี้ยบ่ถือได้บ่มักอันของลาวเฮานี่มันอึดเด้มีอยู่ของเขาก้ามันผิดเขาบ่สมบ่คมนะจังแล้วก็ขายเบี้ยหนึ่งก็สิบกว่าดอนพุ่นแหละก็ไปขายเออข่อยเฮ็ดซื้อกันขายก็ได้ขายเออพอมาไปก็จะได้เบี้ยผิดบ้านเฮาแต่บ่ได้ขายโอ้ยักแล้วทุเดบ่ได้ขายแต่ฟิวเจอร์ข่อยขายก็มีอย่าลืมด้วยเวลากล้าเบี้ยมักผิดหั่นเฮากล้าเฮากล้าเฮายังบ่เด็ดเวลาเฮาเบาะหั่นเฮาเบาะมันละเด็ดยอดมาโลดเด็ดยอดหมอกมันเด็ดยอดมันสิแตกง่าหลายโลดเผื่อเฮาไปปลูกแล้วมันสิเกิดง่าออกเด็ดยอดมันเดี๋ยวมันก็เกิดดอกเห็นบ่พวกข่อยบ่เด็ดข่อยยังบ่เด็ดยอดเพิ่นนี่เด็ดเพิ่นก็บ่แตกนี่ตัวแรกเฮาเด็ดนี่เพิ่นสิแตกนี่เด้ตอนเฮายังกล้าเบี้ยน้อยๆเฮาบ่เผาเด็ดเพิ่นเวลาเฮามาใส่เฮาเบาะใส่กระป๋องแล้วนี่ใส่กระป๋องแล้วเฮาป้าไว้เพิ่นติดแล้วเฮาเบิ่งเพิ่นติดแล้วเด็ดยอดเพิ่นโลดเพิ่นสิแตกจังซี่ล่ะมะเขือนี่บ่เด็ดพอบ่แม่นแนวมันบ่เด็ดนี่ของข่อยปลูกเพิ่นบ่พี่น้องแต่ละปีข่อยกล้าจังซี่นี่ตัวนี้น่ะก็มะเขือขาวเขือขาวนี่มันสิน้อยๆน้อยๆก็กอบเวลาละเท่าหลับหยังก็แป๊บพอแป๊บนี่นี่ท่านข่อยอันท่านข่อยขายก็ได้เงินหลายเติบได้พี่น้องเอ้ยเบี้ยมันผิดมะเขือนี่เออแต่ว่าข่อยบ่ได้ขายคือข่อยว่าทุเรียนข่อยบ่ขายแต่ฟิวเจอร์ข่อยขายก็มีส่งบ่ได้ส่งบ่เห็นเด้เห็นบ่เบี้ยของพริกข่อยอ้าวขอให้เท่านี้ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อปีนี้2024นี้ปี2024นี้นี่นั่นข่อยเขียนไว้หมักพริกขาวหมักพริกน้อยหมักพริกนูน่าเออบ่แนวออกมาเด้อันนี้ก็มาพริกข้าวนี่ก็พริกโนนาก็ปลูกข่อยเอาแนวออกมานําข่อยได้แนวมาข่อยเขียนเพราะว่ามันจังอีซี่เวลาเฮาปลูกอ่ะนะนี่ก็มาเกลือข้าวอันนี้ก็มาพริกกองเพชรนี่จานกองเพชรนี่ก็ออกมาจากลาวข่อยเขียนไว้อันนี้ไม้มาพริกแปลว่ามาพริกข่อยเองอันนี้เอไม้เปเปอร์มันของข่อยเองเออแนวของข่อยเองข่อยเขียนไว้จังซั่นมันจังอีซี่เวลาเฮาปลูกเฮาจะฮู้จักแง่ๆเฮาสิเอาจากต้นของหยังนะพี่น้องเอาข่อยดีเอ็นเด้อพี่น้องเด้อหมดเท่านี้เด้อเด็กของข่อยปลูกข่อยพังเด็กนี่ก็มากระถินข่อยนี่มากระเศษข่อยนี่ข่อยกล้าไว้นี่พรมันบ่มีขายมีอยู่หมัดแก่มันของแม็กกันนะบ่อึดเอาบ่อยากอยากกินหน่อยอ่อนมาข่อยก็เลยกล้าปีนี้เดี๋ยวมันสิเป็นได๋บ่ฮู้จักเดี๋ยวเอาดีเอ็นพี่น้องสบายดีว่าหนาวมื้อนี้เนาะลงมาแล้วเย็นย่อยๆเลยเด้นี่สบายดีเด้อพี่น้องป้องไปพุดนกขี้ดินที่ใส่ปลูกไว้ไม่ปลูกมักผิดมันห้อนๆเลยเด้แต่ยังไม่ปลูกดอกพี่น้องแล้วพุดใส่ไว้เราบัดปลูกคอยเป็นผู้ปลูกเด้เออพอได้ปลูกมักผิดมักไข่ไว้กินเห็นบอกปีนี้ก็ยังเหลือมักผิดกันน้อยๆแน่ๆยังได้กินอยู่นะฮะพอได้กินปีกายหมดเลยเดี๋ยวว่ามักผิดนี่แหละสำคัญนะเออมะเขือกะยังบ่สําคัญเฮาซื้อใส่ก็ได้อยู่มะพริกนี่มะพริกนี่ก็บ่อึดมันน่ะบ่แซ่บคือมะพริกเจ้าของปลูกมันบ่เผ็ดเผ็ดกับเผ็ดบ่มีรสชาติเผ็ดบ่มีเพียงเอ้ยเผ็ดตัวเองปลูกมะเผ็ดมีรสชาติเอ้ยอย่ากลัวเด้อเนาะว่าไปว่ามาก็ได้มะพริกค่อยปลูกแซ่บคือเพียงนี่เผ็ดกับเผ็ดแซ่บเผ็ดนัวเออว่าเพชรสงแอกสงัดเด้อสุดยอดมักผิดข่อยนะยังไงนูน่าปัจจุบันโอ้ยวันน่ะสาวปลูกผิดแล้วว่ามักผิดแล้วว่าเพชรสงแอกสงัดจังมันแม่นเพียงนูน่ามันบ่จักปานใดเด้อจ้ะน่ะสาวว่ามักผิดแล้วว่าเพชรสงแอกสงัดได้มาแบกข่อยแม่มาแบกจะได้บรรละง่ายอันนี้ล่ะแม่นลีได้มักผิดก่อนก็บ่เพชรสงแอกสงัดก็ลีได้เพชรแซ่บๆกินกระเพือกับครบก็แล้วก็เพชรเสร็จนัวๆเออแค่ไหนเพชรได้เพชรแบบใดเพชรแซ่บมาละ
เส้นข่อยปูนะเอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยตอนนี้แหละหอมปากหอมคอเออหอมปากหอมคอเพียงกระได้